ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครับแบบโชว์แมตช์ระหว่าง SG Teamwork ครับเจอกับทางด้านของทีมกระท่อมน้อยฮะโดยจะได้กันแบบ2ใน3นะแผนที่แรกครับเป็นแผนที่ขอสมุดครับโดยทางด้านของทีมสีแดงเนี่ยเป็น SG Teamwork ครับส่วนสีเงินเนี่ยเป็นทางด้านทีมกระท่อมน้อยฮะทั้ง2ทีมนี้ชื่อแชมป์ศักดิ์ศรีเนี่ยใกล้เคียงมากครับแต่ว่ากระท่อมน้อยดูดีกว่าเล็กน้อยเนื่องจากครับเขาเพิ่งคว้าแชมป์ครับกับ GSL ครับกาลินาซาลีครับที่เพิ่งจัดขึ้นวันที่30/31ที่ผ่านมาแล้วก็ได้แชมป์ในโหมดเดดแมนด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ฮะทางด้านของทีมกระท่อมน้อยนั่งอยู่9ต่อโอ้โหแล้วดูเดี๋ยวสุดสีมากครับ9-8ครับห่างกันนิดเดียวครับตอนนี้ด้านของ SC ปินโดซ่าครับปันโดซ่าเก็บไป4ครับเก็บไป4และคิงแลมโบ้ก็ขวนเลยนะเก็บไป4กันแล้วเขาบอกว่าคิงโบ้นี่คือเด็กเก่าของทีม SC ด้วยฮะต้องดูครับว่าทั้ง2ทีมนี้ฮะจะฟัดกันดูขนาดไหนฮะการขันรอบนี้ไม่ใช่การขันจริงๆนะไม่ได้มีการขันรายการแดงจริงฮะแต่ทั้ง2ทีมนี้ขอฟัดกันหน่อยฮะขอฟัดกันออกสื่อผ่านทีจีเอลหน่อยครับอยากเหลือเกินนะอยากมาเล่นให้แฟนๆได้ดูเหลือเกินครับว่าทีมไหนโหดกว่าฮะเถียงกันมานานแล้วครับว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันครับแล้วตอนนี้หน้าของ AC Panosa เก็บดับเบิ้ลคิวครับเก็บได้เข้าแล้ว4ทีมเก็บได้ครับตอนนี้ยังไม่ทันได้ทีม SG ไล่เลยครับ15-18แล้ว15แล้วขู่กวางฮะขวัญนะไม่ใช่กวางขออภัยครับขวัญนะไปเก็บได้ครับตอนนี้เบอร์ซี่ก็เดินลงมาแล้วเบอร์ซี่ส่งแล้วแน่หมดสไปร์อยู่แล้วหมดครับสไปร์ล้ออยู่ด้านบนแล้วเก็บหูแล้วไล่ตอดมาฮะไล่ตอดเบอร์ซี่มาด้านล่างก็มีฟอร์ทีมด้านบนก็มีลอสแล้วก็เบอร์ซี่เก็บดับเบิ้ลคิวครับเก็บพันโนซ่าได้ครับเก็บลอสได้ด้วยครับแล้วก็ขวัญนะโดนด้านของทางด้านของทีอะไรนะทีแลมโบ้ก็เก็บไปครับตอนนี้ส่งผลให้ทีมกระท่อมน้อยนำอยู่25-21ครับ25-21ฮะยังได้อยู่ฮะยังได้แล้วตอนนี้ใครยังให้ผลครับเอาของรางวัลเอาของไอเทมโค้ดเกมเนี่ยยังให้ผลได้ที่หน้าแฟนเพจดิจิทัลครับแต่ว่าถ้าจบแบบนี้เนี่ยเราปิดท้ายผลทันทีครับเราปิดท้ายผลนะนะการแข่งขันเนี่ยใครทายผลไว้ครับให้รอจนจบครับเนื่องจากเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันตรงนี้เลยฮะนะประกาศรายชื่อกันสดๆเลยครับว่าใครจะได้รางวัลไปครับแล้วก็ตอนนี้ควันขึ้นมาจังหวะเมื่อกี้ครับเมื่อกี้โดนระเบิดควันดักหน้าไว้นะแล้วก็ควันจะสับจะเหลาแกจะเหลาแล้วก็ตายแล้วข้าผมเล่าวันได้ขู่แต่ว่ากระสุนมันมาจากด้านไหนเนี่ยฮะด้านล่างนะหมูซังคุยตี้ครับโอ้เอามีดมาฟันนะผู้ชายฟันกันนะโอ้แล้วเป็นการชนดาบนะชนมีดนะเป็นการฟันมีดกันช่วงเช้งช่วงเช้งฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับขวันก็ไปเก็บได้ครับเก็บฟอร์มูล่าอีกแล้วครับคู่นี้ฮะเอาอีกแล้วฮะพอทีมก็ไปเข้าหมู่ซังเวตี้ครับไล่มา32-36ครับทางด้านของทีม SC Teamwork ครับไล่มาเหมือนกันนะไล่มาเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ครับซูซี่ฮะห่างกัน5 คิวครับเวลาเหลือเยอะมากฮะเหลือประมาณเกือบ7นาทีครับกับสกอร์38-34ครับตอนนี้ไล่มาแล้วเหลือ4คิวครับขวัญก็ไปฆ่าเบอร์ซี่หมู่ซังเวตี้ก็มาเก็บขวัญนะแล้วตอนนี้ด้านบนครับสไปร์ลอสครับพยายามชิดด้านบนไว้ฮะส่วนด้านล่างก็บูกันมาแล้วคิงแลมโบ้ก็ตายครับโอเอสจีพันซีโอเก็บไป10คิวแล้วด้วยครับขวัญเก็บไป11ตอนนี้11คิวเหมือนกันแล้วฮะพันซีโอครับเลือดมันเหลือน้อยเหลือเกินเลือดมันเหลือน้อยตู้หนังสือรถครับก็ตายเลยครับตอนนี้ฮะหน้าของพันซีโอครับก็ยังเอาได้ครับแม่แกเข้มจริงฮะเข้มเหลือเกินนะขุนเลือดเหลือน้อยของใครก็ตายครับโดนหมูซังโคยตี้เก็บไปครับตอนนี้สกอร์เสมอแล้ว42-42ครับเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะแล้วก็ทางด้านของบลัสก็ไปฆ่าเบอร์ซี่บลัสดับเบิ้ลคิวฆ่าหน้าของฟอร์มูล่าวันอย่างเงี้ยโอ้ยเข้มมากต้องบอกไอ้จีไม่ยอมเหมือนกันนะ45คิวเท่าแล้วฮะเสมอเลยฮะพันซีโอไปเก็บหูซังแล้วก็นำแล้ว47-45ครับทางได้ SG มาฮะมาแล้วครับตอนนี้กองช่วย SG เยอะมากครับแล้วก็ส่งผลให้พวกเขาตอนนี้ครับขึ้นนำได้กระท่อมน้อยไปแล้วฮะ48-49-47คิวครับเริ่มนะฮะแต่ว่าโอ้โหกระท่อมน้อยมาเอาเหมือนกันครับฟอร์มูล่าวันหมูซังโคโยตี้ครับไล่มาฮะ50-49ครับเวลาเหลือ5ทีกว่าครับโอกาสที่มันจะจบ100ก่อนหมดเวลาเนี่ยมอเยอะพอสมควรครับโอกาสที่จะจบได้100เนี่ยฮะตอนนี้ SG Panosa ดุมากครับเป็นแอทแทคเกอร์ที่ดุมากฮะสำหรับทางด้านของทีม SG ครับแต่ว่าด้านบนฮะทางด้านคนละวันนี่ยิงมาจากด้านบนเลยครับแล้วก็เก็บไปได้ครับหมูซังฮะโอ้ยแล้วหมูซังครับโดนทางด้านของ4ทีมเก็บไปขวัญได้เก็บกิ๊กแลมโบ้ได้ครับ55คิวครับ56แล้วฮะทางฝั่งของทีม SG Teamwork ครับโอ้สูสีกันมากครับสูสีกันมากฮะเดือดกันมากคู่นี้ครับคะแนนไม่ใช่การแข่งครับต้องบอกว่าคู่นี้เดือดจริงฮะสกอร์คิวนี่มันไม่แทบจะกระดิกกันห่างกันหน่อยเดียวฮะแล้วตอนนี้58-59ครับทางด้านของทีม SG Teamwork ยังตามอยู่ฮะยังตาม1คิวครับแล้ว60แล้วกิ๊กแลมโบ้ครับเอาแบ็กน้ำไปจองหน้าของ SG4 Team แล้วก็ตายครับตอนนี้60 61โอ้โห62 61ฮะ
โอ้สกอร์มันพากันแทบไม่ทันนะสกอร์มันเลื่อนตลอดทุกวินาทีครับแล้วตอนนี้ SG 4 Team ครับ4 Team มาฆ่าเบอร์โดนฆ่านะคิงแลมโบมาเก็บได้เบอร์ซี่มาเก็บหูซันเบอร์ซี่ก็เก็บได้บาสก็มาเอาคืนครับลัสเก็บดับเบิลคิวฮะฆ่าคิงแลมโบไปครับแล้วตอนนี้สกอร์คิวนี่ฮะ65-65ครับ66-66แล้ว67-66ครับสกอร์มันขาดกันนิดเดียวฮะโอ้ไล่กันเหลือเกินครับ SG กระท่อมน้อยฮะไล่กันมามีคนบอกว่าทางหน้ากระท่อมน้อยถ้าแพ้เกมนี้เลิกเชียร์ครับถาบอกว่าเลิกเชียร์ฮะถาสแนปปิ้งบอกเลิกเชียร์เลยครับ SG กองเชียร์เยอะมากครับกองเชียร์ไล่กันมาแล้วตอนนี้สกอร์ครับห่างกันนิดเดียวใครที่เข้ามาใหม่ครับสามารถดูได้2ช่องทางครับทางช่องทางทวิตทวีกับช่องทางที่เป็นเซิร์ฟเวอร์สำรองครับสามารถดูได้เริ่มจากด้านล่างเนี่ยฮะส่วนใครยังไม่ทายผลครับว่าทีมไหนชนะครับนี่เป็นทายครับที่หน้าแฟนเพจ DGPL ครับเรามีของรางวัลแจกครับเป็นไอเทมโค้ดของปืน GSL ครับมี Famous GSL แล้วก็ปืน M200 GSL ครับอย่างละ15วัน2รางวัล นะมาแจกฮะใครที่อยากจะได้ครับฟรีๆแค่ง่ายๆนะทายผลว่าใครชนะครับการแข่งขันนี่เป็น2ใน3นะ2ใน3นะคือจบเกมนี้ไปครับยังไม่ได้บอกว่าพวกคุณคือคนชนะครับต้องไปชนะอีก1เกมครับแต่ว่าเราจะติดทายผลหลังจากจบที่แมตช์นี้ฮะแล้วตอนนี้สกอร์อยู่ที่70-81ฮะทางด้านกระท่อมน้อยเริ่มฉีกครับเริ่มฉีกมา5คิวครับทางด้านของทีม SG เหมือนหยุดไปเลยฮะหยุดไปที่เมื่อกี้ตอนที่70ครับโอ้แล้วหยุดไปเลยฮะแล้วตอนนี้เข้มมากครับทางด้านกินแลมโบ้กระโดดไปยิงแล้วก็ตายครับอุ้ยแล้ว SG 4 Team กับด้านอะไรเนี่ยบลัสครับฆ่ามาได้ครับไล่มา79-85แต่ยังห่างอยู่ฮะห่างอยู่5คิวครับตอนนี้5คิวครับไล่มานะห่าง4ห่าง3ครับโอ้ยไล่มาเหมือนกันครับพยายามนะฮะทางด้านของนี้ SG กองเชียร์เยอะครับกองเชียร์เยอะต้องเอาหน่อยฮะแล้วตอนนี้88-83ครับ84แล้วฮะ84ปันโนซาปันโนซาเก็บไป22คิวแล้วครับจะเก็บคิวที่23ได้หรือเปล่าฮะปันโนซาปันโนซาเลือดมันเหลือแล้วดูดิครับปันระเบิดไปเกือบฆ่าตัวตายเด้งกลับมาแล้วตอนนี้ปันโนซาก็โดนยิงครับ91-87ครับ91-87ฮะไล่กันเหลือเกินนะทางด้านของฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า1ยัดเข้าไปฮะกระสุนมีรูตรงไหนก็ยัดฮะช่องหนังสือมันเยอะฮะแต่ต้องยัดครับ95-88ครับกระท่อมน้อยนำอยู่กระท่อมน้อยนำครับจะเก็บวินนี้ไปได้ครับตอนนี้